ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาทูเมาแกข่าวด่วนพี่ตูนงดรับงานอะไรจะด่วนขนาดนั้นเราต้องเล่นใหญ่อะไรเบอร์ไหนตกใจคือเราต้องเล่นใหญ่อะไรเบอร์ไหนโมดโมดให้พี่เล่นใหญ่อะไรเบอร์นี้กล้องก็ไม่จับด้วยไม่มีใครเห็นด้วยนะคะคือไม่มีใครรู้แต่เรารู้เมาทูเมาในช่วงนี้ของเรานะคะมีเรื่องราวของคุณตูนบอดี้สแลมนั่นเองเขาบอกว่าวนกลับมาเจออาการเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียกว่าตรวจพบว่าเส้นเสียงคุณตูนเนี่ยมีอาการอักเสบบวมแดงจนต้องสั่งให้พักงานนะคะแล้วก็รอดูอาการ1เดือนด้วยกัน มีเสียงพี่ตูนมาด้วยนะครับค่ะพี่ตูนสวัสดีค่ะพี่ตูนสวัสดีครับตูนเป็นไงบ้างคะอัปเดตให้แฟนๆทราบนิดนึงค่ะผมไม่รู้ตัวว่ามีการเส้นเสียงอักเสบตัวบางทีก่อนตัวอักเสบนี่พี่ตูนเหรอดามาชาติตอนแรกตั้งใจว่าช่วง2เดือนก็ออกไปวิ่ง9คนละ9ก็จะได้พี่ตูนเร่งเสียงนิดนึงได้ไหมคะเสียงเบาฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะไม่พี่ตูนบอกว่ารู้ตัวว่ามีอาการเส้นเสียงอักเสบเนี่ยระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ตอัลบั้มดัมมชาติตอนแรกเนี่ยพี่ตูนบอกว่าตั้งใจว่าช่วง2เดือนที่ออกไปวิ่งงาน9คนละ9เนี่ยเขาตั้งใจว่าเฮ้ยคงได้พักเสียงพักคอบ้างแต่จริงๆมันไม่ใช่เลยมันกลับใช้มากกว่าเดิมอีกนะฮะพี่ตูนบอกธรรมดาพี่ตูนจะกำหนดตัวเองว่าทัวร์สัก 4-5 เดือนแล้วพัก2เดือนเพื่อให้เส้นเสียงเนี่ยมันไม่ล้าไม่ถูกใช้งานมากจนเกินไปแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยพี่ตูนบอกว่ากะว่าแบบเฮ้ย2เดือนจะได้หยุดพักกับต้องใช้มากทุกวันตั้งแต่เช้าแกไม่ว่าจะเป็นการพูดการร้องเพลงระหว่างทางที่เราที่พี่ตูนเนี่ยวิ่งเริ่มวิ่งก็ตามไม่ได้พักเลยจริงๆใช่นะคะหลังจากวิ่งเสร็จเนี่ยก็กลับมาทัวร์คอนเสิร์ตนะคะบอกว่าเป็น1ปีที่ไม่ได้พักเสียงเลยทำให้อาการที่มันเป็นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างเยอะเหมือนกันไปตรวจเนี่ย2ครั้งล่าสุดนะคะคือครั้งแรกเนี่ยหลังจากปล่อยซิงเกิลเพลงใหม่ใครคือเราคุณหมอก็บอกว่าให้งดใช้เสียงนะเขาก็พักไปเดือนนึงนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ย ไปตรวจอีกเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเส้นเสียงเนี่ยเรียกว่ายังมีอาการอักเสบอยู่ คุณหมอก็เลยอยากให้พักการใช้เสียงหรือว่าการร้องเพลงรวมไปถึงเรื่องของการพูดด้วยเนี่ยอยากให้พูดให้น้อยลงอีกสักประมาณ1 เดือนแล้วค่อยไปเช็คอีกทีนึงว่าโอเคขึ้นไหมเขาบอกว่ามีผลกระทบกับงานของเดือนมิถุนายนที่ทางวงเนี่ยได้รับเอาไว้เหมือนกันทางนี้พี่ตูนก็บอกว่าขอโทษจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นเหตุสุวิสัยเนาะเธอเนาะเราก็เข้าใจได้คือตอนแรกว่าคิดว่าจะหายทันแต่สุดท้ายเนี่ยมันยังไม่ดีขึ้นนะฮะพี่ตูนก็บอกว่าอยากจะขอโทษนะฮะด้วยที่ไม่สามารถขึ้นทำการแสดงได้ใน2งานที่มีอยู่ในเดือนมิถุนายนเสียใจและเสียดายมากที่ไม่ได้เจอทุกคนในงานในงาน2งานนี้นะฮะถ้าคิดว่าเดือนกรกฎาคมกลับมาได้ก็จะได้เจอกันตามปกติส่วนเร็วๆนี้เนี่ยพี่ตูนบอกว่าก็จะมีการปล่อยซิงเกิลที่2นะฮะของอัลบั้มใหม่ออกมานะฮะก็คือตัวพี่ตูนเองแล้วก็วงบริสแซมเนี่ยจะเข้าห้องอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้เราด้วยนะฮะก่อนที่คุณหมอจะสั่งว่าใช้เสียงครับพี่ตูนก็คือทำเพลงไว้แล้วเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วแกเหลือแบบรอปล่อยอ่ะเข้าใจป่ะคือปกติพี่ตูนก็เป็นคนพูดเสียงเบาอยู่แล้วใช่ไหมเสียงเบาแล้วแบบว่าต้องใช้เสียงที่เบาลงใช่มันก็ต้องแบบคือคุยกับพี่ตูนเหมือนคุยกับผู้ดีผู้ดีใช่จะพูดเบาไม่น่าเชื่อว่าเป็นวงร็อกแต่ว่าเป็นศิลปินที่พูดเบานะใช่เป็นคนที่พูดเบานะครับขอให้คนมีความเชื่อเท่านั้นใช่ใช่เออฉันเคยไปดูอยู่แล้วฉันก็ร้องตามในคืนแล้วฉันก็กระโดดที่ฟ้าเธอแล้วก็ตอนนั้นผมโป่งเห็นใช่ปะเออตอนที่ไปคอนหวันเนาะใช่ไปนครสวรรค์ไปที่สนามกีฬากลางตอนนั้นแบบฉันแมนเต็มร้อยเว้ยแล้วก็แว้นมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนแล้วก็โดนตีไว้คืนนั้นนะเขามันไส้เหรอไม่โดนที่คุณเล่นคนเยอะแต่คอนเสิร์ตเขามันมากเลยนะเล่นคอนเสิร์ตมันอะเขาออนทัวร์มาแบบเป็นหลายปีนั่นแกเนาะใช่10ปีอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วนี่ขนาดคุณตูนบอกว่าเขามีวินัยในการดูแลเส้นเสียงแล้วนะเขาบอกว่าตั้งใจทัวร์สิสี่เดือน5เดือนแล้วก็จะหยุดพัก2เดือนใช่อันนี้ขนาดมีวินัยแล้วนะแสดงว่าไอ้4เดือนที่ทัวร์เนี่ยที่ออกคอนเสิร์ตในการมันเป็นอะไรที่หนักมากเลยนะต้องหนักสิเพราะว่าเขาก็ร้องสดตลอดทุกงานทุกคอนเสิร์ตด้วยไงแล้ววงร็อกอ่ะจะให้ขึ้นไปซิง
มันไม่ได้ได้มั้ยมันได้มั้ยต้องเปิด backing track แล้วซิงได้ไม่มันไม่ได้อ่ะถ้างาน backing track เนี่ยแนะนำว่าให้มาจ้างนักร้องแถวนี้ได้เหรอใครเหรอคุณแบงค์พิกลาวใกล้ๆกับพี่แบงค์เหรออ่าจะเป็นน้องเบนขยับเข้ามาขยับเองมาก่อนเบนเหรอมาก่อนมาก่อนพี่หนอนแล้วก็ร้องได้เหรอเดี๋ยวนี้มึงจ้างมั้ยล่ะกล้าจ้างนันทวรรณมั้ย 2-3,000 ก็ได้ใช่มั้ยพี่เฟนอ่ะยังไงถ้างานเพื่อนกันน่ะได้ฟรีฉันก็ไปได้อย่างงานณโตเนี่ยณตัวณโตจะบวชลูกชายฉันก็ไปฟรีให้ได้ใช่มั้ยเพราะว่าพี่ที่ฉันรักถ้าเกิดว่าเป็นแฟนแบบขอให้ไปช่วยที่บ้านอะไรเงี้ยได้ถ้าเป็นแบบที่รักก็ไปให้ได้เลยไปให้ได้เลยใช่ใช่มั้ยเป็นคนดูก็ไปให้ได้นะถ้าแบบจริงๆเราสนิทกันอ่ะป้าพรอย่างเงี้ยได้มุกอย่างเงี้ยได้ตอนนี้มุกอินบ็อกซ์มาแล้วเรียบร้อยนะคะคุณป้าอีกหลายๆท่านอันนี้ยินดีเลยติดต่อเข้ามาได้เป็นคนไม่ห่วงนะอ่ะสุดท้ายก็พี่ตูนนะคะขอให้พี่ตูนหายไวๆก็แล้วกันเนาะกลับมาทัวร์คอนเสิร์ตได้แล้วก็ดูแฟนๆเนี่ยเวลาที่ไปเจอเขาก็ทุนถนอมเขาหน่อยอย่างช่วงที่เขาไปวิ่งเนี่ยอู๋เขาแบบร่างกายเขาใช้งานหนักมากนะคุณนะใช่ใช่แล้วก็ต้องใช้เสียงด้วยใครจะบอกว่าวิ่งไม่ใช้เสียงไม่ใช่นะคะโอ้โหตะโกนตลอดทางปะใช่แฟนขับมาแล้วก็ต้องทักทายแฟนขับอีกแล้วเสียงเส้นเสียงอักเสบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการพักผ่อนด้วยนะถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยอยู่ดีคุณต่อให้คุณไม่พูดออกมาเลยเนี่ยอักเสบได้นะจ๊ะอยู่ดีทอมซินปูดขึ้นมาอย่างเงี้ยเกิดจากการไม่พักผ่อนนะฮะหายไวๆนะฮะขอบคุณช่วงนี้ครับไทยไทยเมาส์ทูเมาส์ครับไทยไทยเมาส์ทูเมาส์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟรนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยไทยครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยไทย Channel แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยไทย Channel ด้วยนะคะ ไทยไทยครับสำหรับคนรักเสียงเพลง